iPhone SE รุ่นที่4นะคะที่มีข่าวลือมาตลอดว่าจะใช้ดีไซน์ใหม่ Apple อาจจะไม่ทำอีกแล้วค่ะเหตุผลเป็นเพราะอะไรและข่าวลือนี้จะจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันเลยเปิดตัวเปิดขาย iPhone SE ออกมาแล้วทั้งหมด3รุ่นนะคะ iPhone SE รุ่นแรกเนี่ยเปิดตัวไปเดือนมีนาคม2016ค่ะหน้าจอ4นิ้วนะคะใช้ดีไซน์เดียวกันกับ iPhone 5S ใช้ชิป A9 ค่ะถัดมา iPhone SE รุ่นที่2นะคะเปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายนปี2020อัปเกรดไปใช้หน้าจอ 4.7 นิ้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปใช้ดีไซน์เดียวกันกับ iPhone 8แล้วก็ใช้ชิป A13 ด้วยค่ะถัดมารุ่นล่าสุดนะคะ iPhone SE รุ่นที่3เปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม2022ที่ผ่านมานี้เองค่ะใช้ดีไซน์เดียวกันกับรุ่นก่อนหน้าเลยนะคะแล้วก็อัปเกรดสเปคไปใช้ชิป A15 ค่ะส่วน iPhone SE 4รุ่นใหม่นี้นะคะก็มีข่าวลือมาตลอดว่าจะเปลี่ยนไปใช้ดีไซน์เดียวกันกับ iPhone XR หรือไม่ก็ iPhone 11ค่ะรองรับ 5G แล้วก็จะอัปเกรดสเปคภายในใหม่ด้วยและอาจจะเปิดตัวในช่วงปี2024ค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะหมิงชูกัวเนี่ยเขาก็ได้อัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมว่า Apple เนี่ยมีแผนที่จะใส่ชิปโมเด็ม 5G ของตัวเองครั้งแรกใน iPhone SE รุ่นปี2024ก่อนนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะค่อยนำไปใส่ใน iPhone 16ช่วงปลายปี2024แต่ว่าแผนนี้เนี่ยเขาก็ได้ถูกยกเลิกไปและเชื่อว่า Apple เนี่ยก็จะยังคงใช้ชิปโมเด็ม 5G ของ Qualcomm ใน iPhone ปี2024อยู่ค่ะส่วน iPhone 15รุ่นใหม่ปี2023นี้นะคะก็คาดว่าจะใช้ชิปโมเด็ม 5G Snapdragon X70 ค่ะและ iPhone 16ก็จะใช้ Snapdragon X75 ที่ยังไม่เปิดตัวด้วยอย่างไรก็ตามนะคะ iPhone SE แล้วก็ iPhone รุ่นมินินี้ก่อนหน้านี้เขาทำตลาดได้ไม่ค่อยดีเลยนะคะและนี่จึงอาจเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ Apple ยกเลิกการเปิดตัว iPhone SE ออกไปแล้วก็ไปเน้นที่ iPhone รุ่นจอใหญ่หรือว่า iPhone รุ่น Pro แทนค่ะแต่ถึงยังไงนะคะ iPhone SE เนี่ยก็ยังคงเป็น iPhone รุ่นเดียวที่เป็นรุ่นราคาย่อมเยาของ Apple นะคะถึงแม้ว่าจะทำตลาดได้ไม่ค่อยดีแต่ก็ยังมีผู้ใช้บางกลุ่มนะคะที่ยังคงใช้งาน iPhone SE อยู่ยังไงก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ